อันก็แล้วมาไหว้สารประจำขอพรพ่อปู่แม่ย่าขอพรจากท่านประธานเบ็ดอ่ะจับไว้ไว้แต่ว่าเดี๋ยวสมมุติไม่ควันไปก็ได้ปกติไปทำได้อยู่มีคือเสียงเขาลงใหม่เด้อเขาลงใหม่เด้อเขาลงสวยลูกไหว้พ่อปู่แม่ย่าแล้วครับนี่คือวินาทีที่น้องเพชรไหว้พ่อปู่แม่ย่านะตามทีมท่านประธานก็ให้พรนะครับเมื่อกี้นะครับท่านคณบดีให้พรแล้วนะครับเอาเครื่องไหว้ต่างมาเส้นมาไหว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้ไปไหนต่อครับเราตามไปเลยหลังจากไหว้สารประกันเสร็จแล้วไปไหนต่อเนาะไปหาพ่อพายเอกชัยนะครับบรรยากาศงานวันนี้หาพ่อพายต่อนะครับดึงดึงตามละตามไปละนะหาพ่อพายไปคาราวะพ่อพายก่อนพ่อพาย38เนาะก็น่าจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนี่แหละของพ่อพายนะเพราะว่าน้องเพชรแค่3ขวบปัดหมาดนะครับอายุก็จะห่างกันอยู่นะครับนี่อยู่กับพ่อพายวันนี้ครับมายืนอยู่ตรงนี้อยู่หลักตรงนี้ของพ่อพายพ่อพายก็ยืนตั้งงานเอาลูกเพชรมาแล้วนะครับโอ้กำลังทักทายเอ้ามองมาทางเพชรพันล้านแล้วครับตอนนี้พ่อพายเอกชัยมองมาทางเพชรพันล้านแล้วฮะเอ้าเนี่ยครับลูกเพชรมาแล้วนะครับเอาชูวงด้วยพ่อพายชูวงด้วยมองด้วยฮะอุ้ยเอ้าพ่อพายทักแล้วครับพ่อพายทักแล้วพ่อพายเดินมาหาแล้วฮะโอ้น้องเพชรลูกเพชรก็ร้องทักแล้วครับนั่งคาราวาแล้วครับสวัสดีพ่อพายสวัสดีพ่อพายครับสวัสดีครับไม่น่าเชื่อครับเขาสื่อถึงกันได้นะฮะพ่อพายก็โอ้ก็สื่อถึงกันได้ครับโอ้โหน่ารักมากเดี๋ยวพ่อพายกับน้องเพชรพันล้านโอ้โหนะฮะทักกันแล้วครับพ่อพายเสียงหน่อยครับเสียงหน่อยพ่อพายเสียงให้ลูกเพชรหน่อยเอาจับแจ๊ะแตะกันแล้วสวัสดีครับโอ้เป็นเวทีแห่งความประทับใจครับเจอกันแตะกันแล้วฮะโอ้โหเอามวงแตะกันแล้วครับพ่อพายเอกชัยทักแล้วเนาะดาวพุทธิวัฒน์ได้ดีครับแตะกันแล้วสวัสดีครับโอ้ยพ่อพายกับน้องเพชรพันล้านแตะกันแล้วทักทายกันแล้วนะฮะแตะหน่อย โอ้นะฮะพ่อพายลูกเพชรมาแตะกันอีกมาจับมือได้แล้วน้องเพชรไม่สนละแตะสองครั้งละมาแตะกันอีกแล้วนะแตะมือกันอีกแล้วแตะไหมครับแตะมือกันแตะมือกันแล้วสวัสดีครับจับมือกันแล้วครับ
พ่อพายกับน้องเพชรพันล้านโอ้โห